295สมัยนั้นตระกูลอุปถาของท่านพระอุปนันทสักยบุตรส่งของเคี้ยวไปถวายสงฆ์ด้วยสั่งว่าขอมอบให้พระคุณเจ้าอุปนันทสักยบุตรเป็นผู้ถวายสงฆ์ครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสักยบุตรกำลังไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพอดีพวกชาวบ้านไปถึงอารามถามภิกษุทั้งหลายว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายพระคุณเจ้าอุปนันทสักยบุตรไปไหนภิกษุทั้งหลายตอบว่าอุบาสกทั้งหลายท่านพระอุปนันทสักยบุตรไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพวกชาวบ้านเรียนว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายของเคี้ยวนี้มอบให้พระคุณเจ้าอุปนันทะเป็นผู้ถวายสงฆ์ภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงรับประเคนแล้วเก็บไว้จนกว่าอุปนันทะจะกลับมาฝ่ายท่านพระอุปนันทสักยบุตรคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันภัตตาหารจึงเข้าไปเยี่ยมเยียนตระกูลทั้งหลายภายหลังเวลาฉันภัตตาหารกลับออกมาเวลาบ่ายของฉันถูกส่งคืนบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉนัยท่านพระอุปนันทสักยบุตรจึงเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายภายหลังเวลาภัตตาหารเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิท่านพระอุปนันทสักยบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันทสักยบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเธอเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายภายหลังเวลาฉันภัตตาหารจริงหรือท่านพระอุปนันทสักยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะนั้นเธอจึงเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายภายหลังเวลาฉันภัตตาหารเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้